ไปดีสู้ทุกคนในคลิปวิดีโอนี้ค่อยประมาณประสานจะพาทุกคนมาหูจัก8ประเภทบาดพับกันเลยเนาะว่าสิมีแบบใดแดเอาไปเริ่มกันอยู่ที่บาดพับทำอิฐกันเลยพับที่1ก็จะเป็นบาดพับหูตาเป็นแบบนี้ทุกคนเนาะรูปทรงก็จะเป็นแบบนี้บาดพับแมงกระเบื้อนั่นเองเนาะก็คือมันจะมี2ปีกแล้วก็พับไปพับมาพับเข้าหากันก็ได้นะทุกคนเนาะคือกับพับแมนกระเบื้อไปบานพับที่2กันเลยมาเริ่มกันที่บานพับที่2เนาะก็จะเป็นบานพับแบบปิดแกนได้เนาะก็คือว่ามีแกน2ตัวเนาะคือว่าเป็นรูปทรงแบบหน้าตาแบบนี้เลยทุกคนก็คือบ่อยให้อธิบายลายเนาะก็คือเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเขาจะไปต่อบานพับที่3ว่าเป็นแนวใดเนาะไปเบิ่งรูปทรงหน้าตามันเลยบานพับ3เนาะบานพับที่3ก็จะเป็นบานพับแบบแกนปิ้นนะทุกคนก็คือในแกนมันจะสามารถตัวนี้เนาะมันสามารถปิ้นได้นะทุกคนปิ้นแต่มันตัวนี้ยักคล้ายคือแบบบานพับแมงกระเบื้อเนาะคือบานพับที่1นั่นเองแต่มันจะแตกต่างที่ตัวนี้เนาะตัวลุ่มมันสไตล์มันน้อยนึงเดี๋ยวไปต่อบานพับที่4กันเลยต่อไปเลยบานพับที่4ก็จะเป็นบานพับสปริงเนาะก็คือตัวอยู่ในแกนมันจะเป็นมันจะมีสปริงนะทุกคนแบบมันยืดแล้วก็หดได้เนาะทุกคนยืดแล้วก็หดพับเข้าไปได้เนาะตัวบานพับที่4นี่ผมโพงหน้าตาก็จะประมาณนี้นะทุกคนเนาะไปต่อเลยเนาะบ่ศึกษาเสียเวลาอันดับที่5กันเลยหรือประเภทที่5อันดับ5เนาะทุกคนเนาะก็คือประเภทที่5ก็จะเป็นบานพับเสื่อมเนาะโอ้ยบ่แม่นเสื่อมเนาะทุกคนก็คือแบบมันเสื่อมกันนะต่อเสื่อมต่อกันนะแล้วพอมาพับเสื่อมแต่อันนี้บ่มาเขียนผิดนะทุกคนเนาะแต่ขอโทษขออภัยพับเสื่อมเนาะตัวนี้รูปทรงหน้าตาก็จะประมาณนี้เนาะทุกคนเนาะเอาออกมาเฮ้ทุกคนเบิ่งว่าเป็นแนวไหนนั่นเองเนาะก็จะประมาณนี้ทุกคนเนาะบ่ซ่าเสียเวลาทับต่อไปเลยนะทุกคนเนาะเป็นบานพับที่6เนาะเหลืออีก3บานพับก็จะจบแล้วทุกคนประเภทที่6เนาะก็จะเป็นบานพับเฟี้ยนนะทุกคนเนาะบานพับเฟี้ยนบานพับเฟี้ยนมีหน้าตาแบบ1 2 3แบบนี้นะทุกคนเนาะก็มันก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะต่อไปเลยที่7ประเภทบานพับที่7เนาะก็จะเป็นบานพับถ้วยนะทุกคนเนาะก็คือแบบมันเป็นรูปทรงแบบถ้วยนะทุกคนเนาะแต่นี้ส่วนใหญ่เขาจะเอาไปใช้แบบประตูลิ้นซักนะแบบบอลวางถ้วยถึงแล้วแม่นบอลไข่ประตูอยู่ทางกล้องนะเนาะเขาจะใช้อยู่บนนั้นเนาะเป็นประตูรุ่นน้อยนะทุกคนเนาะประตูน้อยไข่ปิดเปิดน้อยเนาะเขาจะมักใช้แถวนั้นบานพับ7เนาะต่อไปจะเป็นบานพับที่8นะทุกคนว่าเป็นแนวใดเนาะเดี๋ยวเป็นพับสุดท้ายกันแล้วตัวนี้ก็จะเป็นบานพับที่8นะทุกคนก็คือเป็นบานพับป้องเอียงแบบใส่มุมนะทุกคนคือตัวนี้มันจะเอาไปใส่อยู่ที่มุมเนาะที่มุมที่มันที่อย่างว่าแต่ว่าติดตั้งแบบยากๆนิดนึงนะตัวนี้เนาะแต่ที่ตามสถานการณ์ว่ามันถ้ามันอยู่มุมไหนก็สามารถใส่ตัวนี้ได้เลยเนาะเป็นอันดับที่ประเภทที่8นะผมเป็นอันดับเนาะเว้าผิดอ่ะทุกคนก็คือก็จะประมาณนี้ทุกคน8บานพับที่ผมมานําเสนอไปนี้ถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อมาเฮ็ดคลิปต่อไปเด้อสําหรับคลิปนี้พ่อมาขอลาทุกคนไปก่อนฝากทุกคนเนาะให้กําลังใจพ่อมาเลยเนาะครับคลิปนี้บ๊ายบาย